นะคะผงโลค่าตัวต่อไปที่ซื้อมาตัวที่สามซื้อมานะคะตัวนี้ที่เราตอนซื้อก็อ่านไม่ออกแต่เห็นว่ามันมีวาซาบิเราก็เลยลองซื้อมาดูเขาบอกให้ใส่คือข้าวเปล่าก็ได้หรือข้าวปั้นหรือในอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ก็ในเส้นหมี่นะคะหน้าตามันก็คืออย่างนี้มันมีอะไรบ้างก็คือดูแล้วมันเหมือนกับมีสาหร่ายมีเม็ดขาวๆมีงาเม็ดขาวที่ใหญ่ๆหน่อยมีงาแล้วก็มีเส้นก้อนๆเหมือนก็น่าจะเป็นวาซาบิเดี๋ยวเราลองมาเทดูนะคะว่าชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงอันนี้ยังไม่เคยจองชิมเลยเพิ่งซื้อมาไม่ได้เปิดกินอร่อยดีค่ะอันนี้อร่อยมีความเค็มความมันจากงาแล้วก็มีกลิ่นวาซาบิอ่อนๆมีกลิ่นวาซาบิแล้วมีกลิ่นสาหร่ายถ้าจำไม่ผิดกดนี่น่าจะ700 เยนมั้งไม่แน่ใจลืมไปละเนาะ